สวัสดีค่ะยันนี้ก็จะมาทําเมนูโซบะเย็นนะคะเราก็จะมาต้มเส้นโซบะกันนะคะแบบนี้นะคะซื้อมา1แพ็คค่ะก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปค่ะก็ต้มเส้นไปเรื่อยๆนะคะให้สุกนะคะแล้วก็เทน้ำออกนะคะจะคล้ายๆต้มเส้นสปาเกตตี้เหมือนกันนะคะค่ะก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปค่ะ